มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสำนักงานเขตตอบแล้วนะคะหลังใบเตยอาสยามเจอขุดใช้นามสกุลณอยุธยาทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่มีคนสนใจกันเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะสำหรับใบเตยอาสยามที่ได้จดทะเบียนสมรสกับดีเจแมนชาวโซเชียลขุดหลักฐานสำคัญไม่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลณอยุธยาค่ะโดยที่ชาวโซเชียลอีกรายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นระบุข้อความว่าสรุปให้เข้าใจง่ายนะคะว่าดีเจแมนไม่สามารถใช้ณอยุธยาได้ที่ปัจจุบันใช้ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดค่ะดีเจแมนใช้ณอยุธยาไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณชรเป็นนามสกุลของมารดาไม่ใช่นามสกุลบิดาอย่างมากที่สุดเขาจะใช้ได้ก็คือนายพัฒนพลกุญชรไม่มีณอยุธยานะคะคำสร้อยณอยุธยานั้นจะมาทางสายผู้ชายเท่านั้นค่ะของดีเจแมนหมดตั้งแต่แม่ของเขาก็คือคุณพิมพ์แขกุญชรณอยุธยาค่ะคุณพิมพ์แขมีบุตรถ้าบุตรจะใช้นามสกุลกุญชรก็ใช้ได้ค่ะแต่ต้องไม่มีณอยุธยาค่ะและล่าสุดนะคะก็มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้ส่งข้อความไปหาทางสำนักงานเขตคันนายาวที่เป็นผู้จดทะเบียนสมรสให้กับดีเจแมนและใบเตยนะคะงานนี้การสนทนาจึงบังเกิดและดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็คงต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ